the Outbound Exchange Student Program 2024 at University of Suwon, South Korea. วันนี้เรามาถึง University of Suwon กันแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมแล้วเราก็มาอยู่ตรงที่สนามที่มันเขียวสุดๆคนบอลที่ไม่มีหญ้านะครับมีใบเขาเลยเรามาทำอะไรกันครับเรามากับโครงการแลกเปลี่ยนนะครับโครงการexchange student to University of Suwon ครับก็ตอนนี้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจอนักศึกษาเต็มหมดเลยครับผมอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่16องศานะครับ16องศาอากาศดีเย็นสบายใช่รู้สึกเหมือนลมมันตีหน้าตลอดเลยใช่ครับช่างครับและวันนี้วันนี้อีกแล้ววันแรกยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ตอนนี้นะครับอาจารย์เขาก็พาเรามาเดินรอบๆมหาลัยนะครับกำลังจะไปทัวร์นะครับใช่ก็มาดูบรรยากาศของมหาลัยสุวรรณกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในโรงยิมของมหาลัยสุวรรณนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นที่จะแข่งขันทั้งกีฬาบาสเนาะหรือว่าบางทีมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็เอาเน็ตมาตั้งได้ด้วยแล้วก็มีอัธจันทร์ให้นั่งชมกันเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เขากำลังไปเปิดไฟให้เราอยู่เพราะว่าเราเรียก VIP เดี๋ยวเพื่อนเราจะโดดดังชัวนะครับชัวนึงโดดความสามารถให้เกาหลีเห็นครับเกาหลีจะได้รู้ครับว่าเราก็มีดีของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าที่เราไปคืออะไรครับไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะกำลังจะไปโรงอาหารกันนะครับแล้วจะเป็นยังไงรอรับชมกันได้เลยครับข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงพวกเราครับอุ้ยอุ้ยอันนี้คือไข่ต้มนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้แล้วก็กิมจิกิมจิกับผักกาดดองแล้วก็อันนี้ซุปมิโซะยกให้ดูหน่อยสดให้ดูหน่อยญี่ปุ่นครับผมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ลองชิมสิลองเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับว่ามันจะอร่อยขนาดอันนี้ผมไม่รู้ที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรเคียวเซ่เคียวเซ่ครับอร่อยแต่อาจจะไม่ถูกปากคนไทยหรอกทุกคนอร่อยกินยังครับอร่อยมากครับยังไม่ได้กินเลยครับอาหารมื้อแรกของพวกเรานะครับอินเกาหลีอินโคเรียจอยสุดๆปีเตอร์ก็สวัสดีครับตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงโรงแรมลาวเบียนดอร์โฮเทลแล้วนะครับเย้เราจะได้พักผ่อนกันแล้วนะครับหลังจากที่ลงเครื่องบินมาตั้งแต่6 โมงแล้วก็ต่อแถวรอตม.ครับใช่แล้วก็ไปอยู่ในมหาลัยตั้งจนบ่ายเนาะตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมกันแล้วนะครับบ่ายสองแล้วอยากนอนมากบ๊ายบายก็เดี๋ยวเราแยกย้ายไปนี่นะครับห้องน้ำของเรามีอ่างด้วยห้องน้ำได้โดนค่ารวมหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งห้องนอน5คนอันนี้จะเป็นเตียงนะครับปีเตอร์พักผ่อนเรียบร้อยวิวครับวิวครับไปคอมเมนต์วิวมาโอ้มันสวยมากอ
แล้วตอนนี้นะครับอาจารย์ของเราก็พามากินเขาเรียกว่าเป็น traditional Korean food เนาะเป็นอาหารพื้นเมืองของเกาหลีนะครับซึ่งเรียกว่าฮันชิเรียกว่าชงชิชงชิชงชิโอเค it's ชงชิอะไรบ้าง professor Lee ครับตอนนี้เราอยู่กับ professor Lee โอเค say hi to camera hi professor Lee and professor Sairak ครับและวันนี้เรามาอยู่กับที่บ้านอาจารย์ Professor Lee เฮ้ยแล้ว Professor Lee อยู่ไหนครับใช่คนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สามารถกลับได้หรือไม่ได้ได้ในคอนเทนต์ดูครับดูครับ Professor Lee เขาก็เป็นสะสมกีฬาพื้นบ้านนะครับของเกาหลีปาเก้ปาเก้คือพื้นบ้านเคือไปไกลมากอันนี้ก็จะเป็นของสะสมของเขานะครับมีเต่าด้วยมีเต่าด้วยนั้นเต่าจริงๆเดี๋ยวคุณจะยิงได้ดูนะครับไม่เอาเก็บมาเยอะสวัสดีครับอันนี้บ้านอาจารย์ลีนะครับอันนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อันนี้คือบ้านของคนเกาหลีเก่าหรือว่าห้องของคนเกาหลีตอนสมัยก่อนนะครับนี่นะครับอาจารย์ดีอันนี้นะครับ tradition Korean room นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หนังสือเก่าๆบ้านเป็นเหมือนบ้านโบราณหนังสือมากเยอะเลยนะครับอันนี้อาจารย์เขาต้องอ่านแล้วก็อากาศดีมากครับตอนนี้อากาศหนาวเนาะน่าสิอันนี้แค่ห้องเดียวนะครับออกไปก็จะเป็นบ้านของเขาเลยเขาบอกว่ามี9ห้องด้วยกันนี่บ้านสวยมากมันอยู่ในซีรีส์เลยเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลเวลคัมทูโคเรียเย้ยูจินอันนี้นะครับเวร์เฮาส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโกดังไว้เก็บของของเขาแต่ทุกอย่างเหมือนโกดังข้างๆบ้านก็จะมีไห่มีอะไรไว้หมักนะครับจริงวะจริงเนี่ยมันเหมือนในตัวนี้เลยอ่ะไอ้ดาบพิฆาตอสูรอ่ะสตาร์ไว้อันนี้นะครับห้องเก็บชุดต่างๆชุดนี้อายุมากกว่า100ปีมากกว่าอายุผมแล้วก็ผมรวมกัน5คนยังไม่ทันนะครับอันนี้ปีเตอร์เราก็ตอนนี้เราก็มาอยู่บนที่ร้านอาหารนะครับใกล้ๆกับที่เราไปดูบ้านอาจารย์มาเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เหมือนเขาจะสั่งเป็นซุปอะไรสักอย่างให้เราเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรโอเคครับเป็นไงครับอร่อยไหมอยากมีชูชีครับจะได้กินกันเขาให้วาซาบิมากินกับอะไรไม่รู้ครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับโอ้อร่อยครับอร่อยชิมครับชิมแล้วนี่นะครับเรามาของคนเขาบอกให้ทำท่าเหมือนกันจะได้พรอันนี้กำลังเชื่อมจิตไปถึงเชื่อมจิตเขาบอกว่าเสร็จแล้วก็ให้เดินวนรอบ18รอบนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บ้านโปรเฟสเซอร์ลีนะครับเรามาทำอาหารกันตอนเย็นที่บ้านเขานะครับใช่ครับวันนี้ทำกินเองก็เป็นอาหารไทยใช่ก็คือคืออะไรเดี๋ยวดูตอนหลังดีกว่าอ่ะอันนี้ก็เชฟต้ากับเชฟอาจารย์สายรักนะครับ สองคนกำลังแกะกุ้งกันอยู่ เห็นเลมอนกับเห็นกุ้งแล้ว ก็ต้องเป็นกะเพราหมูกรอบแน่ๆเราจะกินได้ไหมก็กินได้นะเชฟต้าเชฟอาจารย์สายรักเชฟตื้อนี่นะครับเรียบร้อยใหม่แล้ว Proud to present มากสำหรับเชฟต้าเชฟเตอร์นะครับสุดยอดก็เดี๋ยวมาลองชิมดูก่อนว่าจะเป็นไง
ต้มยำกุ้งจากอดีต Master Chef ซีซั่น1โดยมีอาจารย์สายรักแกะกุ้งให้ครับแล้วก็ล้างจานและอาจารย์ล้างจานสวัสดีครับวันนี้วันที่3แล้ว3 day yes แล้วก็มาอยู่กันที่ university ของเรานะครับเป็นคาบเรียนแรกอยู่ในยิมนะครับตอนนี้ใช่ยิมที่วันแรกเรามากันใช่ครับก็มากับคลาสบาสเกตบอลฟังจากเสียงตึ้งๆก็น่าจะรู้แล้วอันนี้ก็เพื่อนๆในคลาสนะครับเรากำลังรอก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเรียนอะไรบ้างจะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างพวกเรา5คนไม่มีใครเล่นบาสักคนเราจะไปรอดมั้ยครับรอดูครับผมฝากติดตามด้วยครับปีเตอร์ปีเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่ในผู้สนามแล้วครับโอเคครับรอดูแล้วกันบ๊ายบายจอยกับเขานะครับอันนี้กลมกลืนครับกลมกลืนกับเกาหลีมากนะก็บรรยากาศนะครับเพื่อนๆกำลังเรียนกันปีเตอร์เรากับต้าก็เข้าไปเจอกันนะครับเข้าเรียนกับเขาแล้วนะสวัสดีครับเราเรียนบาสเกตบอลเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังมาที่วัดนะครับวัดอะไรอ่ะวัดอะไรวัดอังกอร์แต่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่25องศานะครับแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างร้อนเย็นอ้าวเย็นหรอเย็นมันเย็นอากาศเย็นครับแต่แค่แดดมันร้อนตอนนี้กำลังเดินไปที่ Night to See You อีกแล้วไปทำอะไรครับน่าจะไปซื้อของกินหิวเรียนบาสเสร็จก็หิวมากนะครับแต่ว่าอาจารย์หยาบคายไปวัดก่อนเพราะวันนี้ปิด4โมงครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้โอเครอชมนะครับครับทำครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่ที่ทรงนองกษัตริย์เก่าของคือชีกษัตริย์ยังเมืองยังเมืองแอนด์ยอลังรอยัลทอมนะครับใช่ครับหรือว่าชัดๆก็แบบเป็นที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บร่างเก็บศพของกษัตริย์ครับสมัยโกยอนที่เป็นแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วก็รุ่นแบบเป็นเก่าไปพับวุ้นหลุดของเขาแล้วก็เป็นที่นี่เป็นของยูเนสโกด้วยครับใช่ใช่ครับโลกนะครับได้รับเป็นมรดกโลกที่นี่มี2วัดอยู่ที่นี่คือย่องหนึ่งย่องหนึ่งแอนเคียวลงเคียวลงนะครับนี่ครับครับเดสโกเดี๋ยวตามไปดูต่อไปนะครับไอ้มึงชื่ออะไรอ่ะโอเคระวังศีรษะนี่ครับเป็นบ้านของกษัตริย์ครับสมัยโคยอนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไว้ที่แบบเหมือนที่จุดไฟนะครับเพราะว่าบรรยากาศรอบๆมันหนาวทำให้อุ่นไปทั้งบ้านเลยตรงนี้แล้วก็เขาไว้ข้างล่างนี้ไว้กินข้าวด้วยนะครับเป็นพื้นที่กินข้าวของกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าฮันเนใช่หรอวะฮันเนฮันเนเนี่ยฮันเนฮันเนคอรีอาสเฮาโอเคครับโอเคครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นบ้านของพวกทาสนะครับคนรับใช้ใช่จะอยู่ฝั่งนี้คนรับใช้จะอยู่ฝ่ายนะครับนั่นก็คือย่องน้ำทาสนะครับเออน้ำทาสน้ำขิง ผมจะพาทุกคนไปอันนี้คือประตูทุกคนเคยดูเรื่องอันนี้ไหมประตูวังซัมบี้อ่ะซัมบี้เกาหลีคิงด้อมเหรอคิงด้อมอ่ะใช่เขาถ่ายแบบนี้เขาถ่ายที่นี่เลยใช่เขาที่นี่เป็นที่ตั้งนะใช่ครับโลเคชั่นหลักเป็นโลเคชั่นหลักนะผมอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้เล่นนะถ้าเราเข้าไปดูข้างในบ้านนี่ยังมีซากกองถ่ายอยู่เลยแต่เขาปิดประตูไว้ใช่ครับอันนี้อาเซโยแต่อันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ได้อันนี้อาเซโยอันนี้แต่ผมไม่ได้โกหกนี่นะครับเราก็กำลังจะเดินจากที่พักเมื่อกี้ขึ้นไปบนวัดกันจะเป็นที่เก็บเป็นเหมือนสุสานเนาะเก็บศพของพวกราชวงศ์ใช่ครับสมัยโคยอนของบรรพบุรุษหลายๆคนแล้วก็มันจะมี2วัดนะครับเป็นวัดที่เก็บศพของบรรพบุรุษแล้วก็อีกวัดนึงเป็นของกษัตริย์เองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงวัด1ใน2วัดแล้วอันนั้นก็คือสุสานของกษัตริย์นะครับเป้กษัตริย์ชื่ออะไรครับ
ยอนเมืองอันนี้รีเสิร์ชมาอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดแล้วก็สุสานซึ่งอีกวัดหนึ่งที่เป็นของราชอะไรวะเป็นของแพรเรนเขาอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเหมือนกันเลยอาจารย์บอกว่าไปวัดเดียวก็พอครับเพราะไม่เหมือนกันนี่นะครับต้าได้เพื่อนใหม่นะครับ new friend from Choi เนาะเขาเป็นคนจีนเมื่อก่อนผมพูดภาษาจีนโอเคเขาบอกว่า mountainแต่อยากกินข้าวมากตอนนี้กว่าจะเข้าใจว่าเมาท์เทนเขาบอกเมาท์จึกเมาท์จึกผมก็งงเมาท์จึกคืออะไรเขาบอกอ๋อเมาท์เทนกว่าจะเข้าใครคุยกันให้ครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์หยางก็บอกแล้วว่าตรงนี้นะครับกษัตริย์ก็จะมาตอนสมัยก่อนเขาก็จะมาปีละครั้งนะครับแบบว่ามาไหว้พาเรนของเขานะครับซึ่งเห็นลานหินนี้ไหมทุกคนมันจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นต่างระดับจะเป็นที่ของกษัตริย์เท่านั้นแล้วคนอื่นก็จะเดินตรงข้างล่างครับประมาณนี้ Say hi to YouTube channel Hello In Chinese Chinese 大家好大家好是叫我叫黄传富我来自中国中国你好大家好我是文乐สาย50ทับ1จำไว้อันนี้นะครับเขาก็พาเรามาที่ฮวาซองนะครับฮวาซองก็คือไอ้ป้อมข้างหลังอันนั้นนะครับที่เห็นอยู่มันเป็นวงเวียนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าพระราชวังฮวาซองนะครับเป็นพระราชวังที่กษัตริย์ของเกาหลีเนี่ยคือในกษัตริย์ของเกาหลีเนี่ยตอนปกติเขาจะอยู่ที่เชียงบุกกุงนะครับในโซแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยในโซมันจะร้อนเขาก็เลยจะมาอยู่ที่นี่นะครับในซูวอนก็คือพระราชวังฮวาซองเองก็อันนี้เราอยู่ข้างหน้าเนาะเมื่อกี้เพิ่งดูโชว์จบไปเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพวกเราก็มาดูการแข่งขันเบสบอลกันนะครับสำหรับทีมอันนี้ KT วิสุวรรณหรือว่าคีบุญอยู่อันดับ8สุวรรณอยู่อันดับ7นะครับของตารางจาก10ทีมคนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นเรือล่องแม่น้ำฮันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงเรือของเราแล้วยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงแต่ว่าอันนี้เป็นเรือตัวอย่างเฉยๆที่เขาให้ดูครับแต่ว่าเดี๋ยวของจริงเราไปดูกันตรงนู้นครับนู่นดูทุกคนดูวิวนะครับใช่แล้วมาเหมือนแบบสวนสาธารณะประมาณนี้ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราเข้าโซมาวันแรกฝนตกทุกคนใช่ข้างหน้านะครับพ่อลูกกันรองเท้าเหมือนค่าเรียนยังคล้ายอ่ะอะไรนะทีไรเอาเบนอ่ะมีการ์ตูนดูอยู่นะจะไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ Everland Yes มากับอาจารย์ Professor อย่าง Professor Say hi Say hi ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาสวนสนุกเนาะใช่ซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมากันโหแบบว่า10โมงมา10โมงแต่เลยมาตอนนี้เที่ยงแล้วอันนี้หมีพันด้านะครับตัว
ใหญ่ที่สุดในโลกใช่อันนี้เพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ดูข้างในเลยเขาบอกว่านี่กว้างมากเดิน2วันวันนี้ขนาดวันนี้วันจันทร์นะครับวันธรรมดาโหแต่คนเยอะมากๆเลยคนเป็นแสนเลยข้างหลังตอนแรกจอดรถไม่มีอ่ะอาจารย์บอกว่าวันนี้น่าจะไม่มีคนใช่สรุปมีนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแต่จะได้ดูไหมก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเมาก่อนโอเคบ๊ายบายนี่นะครับเรากำลังจะเล่นรถไฟหออันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นซิมเพิลง่ายดูเครื่องนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องนั้นนะครับใหญ่สุดในเกาหลีทำจากไม้นะไม้แท้อันนี้แบบว่าทดลองระบบไอ้พวกบอกว่าเล่นได้ร้อยรอบอย่าเล่นกับระบบนะเนี่ยเราเพิ่งเล่นอันนี้เสร็จนะครับจะเป็นลมแล้วครับอย่าดมให้ไวอันนี้มันเขาบอกว่ามันเป็นอีซี่ผมไม่ไหวแล้วครับอีซี่เนี่ยดูสภาพครับอันนี้แค่บีนะครับเราเจอนู้นตายเดี๋ยวไปดูสภาพต่อไปครับก็ตอนนี้ครับเรามาเล่นเครื่องที่2กันแล้วนะครับเครื่องโรลเลอร์อะไรไม่รู้แต่ว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้ไม่น่ากลัวเท่าเมื่อกี้ใช่ครับแต่ว่าน่าจะอ้วกรอชมกันว่าตอนลงจะเป็นยังไงอันนี้มันเหมือนที่ดีมือแต่ว่าที่ดีมือมันไม่ห้อยขานะครับอันนี้ห้อยขาใช่ก็รอดูสภาพภูรินบอกโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าของเด็กอะไรบอกของเด็กเบบี้กลัวอาจารย์กลัวนะครับลงมาจากเครื่องเล่นอันนี้นะไอ้ฮาริเคนไม่ใช่ชิวไม่มีอะไรเลยชิวไหมครับเหมือนเครื่องเล่นเด็ก แต่รับตาปีโอ้สวัสดีครับวันนี้เรากำลังรอคิวเพื่อจะขึ้นบัสไปชมสัตว์นะครับชั่วโมงแล้วก็น่าจะมีเสือสิงสาราสัตว์ต่างๆนานาตอนแรกเราพามาดูงูดีกว่าครับดูงูเก่าก็เงาผมนี่แหละอะไรอ่ะเดี๋ยวมีสัตว์อะไรกันบ้างแล้วก็ตามรับชมต่อไปสัตว์ตัวแรกครับชื่ออะไรนี่ตัวแรกมีควายมีควายอายาชิคิบิกาชายมืดมีควายอิมิดามีควายอิมิดาอันนี้ชื่อนะใช่เรเบสวัสดีครับวันนี้เรามีนะเราอยู่แบบใช่ครับเราจะไปดูเสือกันนะครับตอนนี้เราก็มาดูเสือกันไหนครับเสือตัวไหนอันนี้ใช่เสือตัวไหนดูนะเราไม่สามารถซูมได้อุ้ยมีตัวนี้ใกล้ๆเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เครื่องเล่นต่อไปนะครับเป็นรถไฟหอมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะครับไอ้ไม้ๆอันนี้ทุกคนเคยเห็นปะมันใหญ่มากสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่คาร์ทของวอลเลย์บอลนะครับในสุวรรณยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็มาเล่นกับเพื่อนเนาะยังไม่ถึงเวลาเรียนเรามาก่อนเวลาแล้วครับทำตัวเป็นนักเรียนที่ดีรอเขากลางเน็ตก่อนอยากจะช่วยทำไม่เป็นก็รอไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเรียนอะไรหรือเปล่าวันนี้ใช่ครับสวัสดีครับอันยองอาเซโยตอนนี้เราอยู่กันที่คลาสเทเบิลเทนนิสนะครับดูบรรยากาศรอบๆอันนี้อาจารย์กับเพื่อนกำลังเขาบอกว่าให้เราไปเล่นได้เลยนะครับตอนนี้อาจารย์เขากำลังตั้งตัวอยู่ใช่ก็มีประมาณ3ตัวตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังมากันตอนนี้มีเพื่อนๆอยู่3คนเองเพื่อนเกาหลีก็เดี๋ยวมาดูกันนี่เ
มือวางอันดับหนึ่งนะครับนี่นะครับอาจารย์เขาให้เราแข่งกันนะครับเทกุ๊ก vs ฮังกุ๊กนะครับอันนี้นะครับอาจารย์ก็มาเล่นด้วยนะครับอาจารย์เขาเป็นทีมชาติแล้วดูเขาใช้ต่อให้ไม้จิ้วครับวันนี้เรามาคลาสของเคนโดนะครับผมเดี๋ยวก็หันไปดูครับเพื่อนกำลังเรียนกันอยู่เลยนะครับแต่ว่าเขาให้พวกผมพักก่อนเพราะว่าเราเหนื่อยมากเมื่อกี้ใช่โคตรไม้อันนี้หนักมากนะครับเห็นแค่นี้ถือว่าประมาณแสนดูเพื่อนแสนดูนี่ครับเพื่อนเฮ้ยควางฮีควางคิมจีฮวนคิมจีฮวน say hi to cameraYouTube channel โอ้โหพวกมาเขาดีกว่าสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สนามซูวอนสเตเดียมนะครับตอนนี้เวลา 19:00 นมาดูเคลีก1นะครับระหว่างซูวอน FC กับแดกู FC ตอนนี้ผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้ามานะครับอันน้อยนิดผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงคนถึงไม่หล่อขนาดนี้ไม่เหมือนดูครับดูบ้านเรายังดีกว่าแต่เบสบอลนี่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่าครับป๊อปปูล่ามากในเกาหลีใช่ฟุตบอลอาจจะไม่ป๊อปปูล่าใช่คนเลยยังไม่มากันเราก็มาดูกันนะครับดูว่าเกมนี้ผลจะจบยังไงครับผมคิดว่าแพ้ครับอ่ะรอชมเพราะว่าอ๋อไม่มีอะไรครับครับรอดูครับวันนี้นะครับเราก็นั่งรถบัสไปเรียนกันเองนะครับวันแรกกำลังไปเรียนครับเราก็เตรียมตัวพร้อมแล้ววันนี้เรารู้ว่าเราต้องนั่งบัสแล้วก็ไปก่อน2ชั่วโมงจะไปรอกันที่มอครับนี่เราก็นั่งรถเมล์มาถึงมอกันแล้วนะครับแล้วก็เราเรียนบ่ายครึ่งเนาะตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองเหลือเวลาอีกเราเสียเวลามาเรียนใช่ครับก็ว่าเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟกันชิวๆครับเราต้องมาให้ตรงเวลานะครับใช่ค่ะเซย์ไฮดูคาเมร่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับนครเรื่องซินเดอเรลล่านะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหญิงโดยตัวโผล่มาเลยเดี๋ยวจะไปนั่งกระเช้าชมทะเลอันนี้เป็นหอคอยชมวิวนะครับอยู่ประมาณชั้น30แล้วเนี่ยคือทะเลมันใหญ่มากนะครับมันดูเหมือนใกล้จริงๆเราอยู่ชั้นสูงมากนะครับเราเดินและที่นี่ไม่มีลิฟต์ด้วยเราเดินขึ้นบันไดมาใช่ครับที่นี่ต้องนั่งพักเลยครับมีที่พักเนี่ยความกดอากาศต่ำใช่ครับเพราะมันสูงเลยครับสูงมากแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไหนเราจะขึ้นสูงอีกอะไรอ่ะไม่ได้เฮ้ยเอาตัวพื้นนี่ดูพี่สเกตครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามบินอินชอนนะครับกำลังจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยกันใช่แล้วก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการมาแลกเปลี่ยนสกิลกันจะบอกว่าสนุกมากทุกคนถ้ามีโอกาสก็มากันให้ได้นะครับสำหรับน้องๆปีหน้าที่สนใจนะครับมีงานกันได้ใช่ครับอันนี้เราก็มีอาจารย์มาส่งด้วยนะครับขอบคุณเชื่อให้เชื่อให้ YouTube ครับอาจารย์ก็ใจดีมากนะครับอันนี้เป็นอาจารย์อีก2คนนะปกติจะเป็นอาจารย์อย่างนะครับพาเราไปทุกที่เลยวันนี้เขาติดธุระเขาส่งเราเมื่อวานใช่ครับก็ฝากก็ฝากถึงน้องๆนะครับสนใจมากันได้แนะนำครับให้มาประสบการณ์จริงประสบการณ์ดีมากแล้วเราได้ชื่อด้วยว่าเราเป็นเด็กแรกเปลี่ยนได้ครับโอเคก็จบไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์เพชรจรนักศึกษาชั้นปีที่4จากคณะสาเวชศาสตร์สาขาการจัดการกีฬาครับวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ไปแลกเปลี่ยนใน University of Suwon ประเทศเกาหลีใต้นะครับความรู้สึกที่ได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆได้ไปเจอโปรเฟสเซอร์ได้ไปเจอเพื่อนหรือได้ไปเจอทั้งประเทศบรรยากาศต่างๆที่แตกต่างจากประเทศไทยนะครับรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วในระยะเวลา14วันได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้ไปดูทั้งกีฬา
เรียนกีฬาไปดูกีฬาเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆครับการได้ดูเบสบอลครั้งแรกก็รู้สึกว่าสนุกครับกองเชียร์สนุกหรือการที่ได้ไปสถานที่ต่างๆสถานที่ทางวัฒนธรรมหรือว่าได้ไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับทั้งนี้ผมขอขอบคุณคณะอาจารย์นะครับที่ได้ส่งพวกเราไปณประเทศเกาหลีใต้เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆนะครับอยากให้จัดโครงการนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมนายกิติวัฒน์พัฒนชาลีนะครับเป็นหนึ่งในนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีนะครับของมหาลัยสุวรรณนะครับก็ที่จะมาพูดถึงความประทับใจที่ได้ไปแลกเปลี่ยนครับก็อย่างแรกเลยนะครับได้รู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับตอนไปก็ยังไม่ได้รู้จักกันทุกคนนะครับแต่พอไปถึงก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์ของเกาหลีนะครับก็เป็นคนที่เก่งนะครับเก่งแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับความประทับใจอย่างต่อไปก็คือก็ได้เป็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกีฬานะครับก็ผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วก็การได้ไปเล่นกีฬาของประจำถิ่นของบ้านเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเจอครับแล้วก็ประทับใจในเรื่องของประเทศเขานะครับบรรยากาศสภาพอากาศแล้วก็ผู้คนนะครับครับแล้วก็จะประทับใจในอีกหลายเรื่องนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมภูรินทร์แหมราครับเป็นนักศึกษาและเปลี่ยนที่ได้ไป University of Suwon นะครับก็ตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่ได้ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับก็มีความประทับใจหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยฟาซิลิตี้ต่างๆเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์ครับแล้วก็ที่สำคัญครับก็ได้เข้าเรียนกับเพื่อนๆเกาหลีใต้ครับทำให้ได้พูดคุยกันได้เมคเฟรนด์กันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันครับก็ทำให้แบบได้รับประโยชน์ต่อตัวเองอย่างมากมายครับและที่สำคัญก็มีอาจารย์ที่น่ารักที่ประเทศเกาหลีครับคอยดูแลพวกเราดีคอยเทคแคร์พาไปเที่ยวพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับพาไปสถานที่ต่างๆที่สำคัญของซูวอนครับทำให้การไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้ประโยชน์ต่อตัวเองมากมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายพัชรกรนิมไพเพชรนักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่ไปโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ The University of Suwon ครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงความประทับใจครับความประทับใจแรกที่ผมประทับใจคือสภาพอากาศครับแล้วก็ภายในของมหาลัยครับที่มีวิวสวยๆครับแล้วก็ประทับใจโปรเฟสเซอร์ที่พาไปนู่นไปนี่ครับผมแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆที่ได้เรียนด้วยครับแล้วก็ความประทับใจที่2คือได้ไปดูกีฬาครับผมไม่ว่าจะเป็นเบสบอลหรือว่าฟุตบอลครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ดูอะไรใหม่ๆครับได้เจอผู้คนมากมายในสนามกีฬาครับแล้วก็ประทับใจที่3คือได้ไปเที่ยวที่ต่างๆครับได้ไปดูสถานที่เก่าๆของประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวเอเวอร์แลนด์กับโปรเฟสเซอร์แล้วก็เพื่อนๆที่ไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับผมนายจิรัตพินโยชินักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการจัดการกีฬานะครับก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปแลกเปลี่ยนที่ The University of Suwon ประจำปีนี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงความประทับใจที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้กันนะครับก็ความประทับใจแรกนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับโปรเฟสเซอร์เลยคือประทับใจกับโปรเฟสเซอร์ทุกคนมากนะครับโดยเฉพาะโปรเฟสเซอร์หยางเนี่ยคือคนที่อยู่กับเราตลอดทั้งทริปเลยนะครับทั้ง14วันก็พาเราไปทุกที่เลยนะครับที่เราอยากจะไปแล้วก็แบบว่าแบบบางทีเขาไม่ว่างเขาก็หาเวลาว่างมาพาเราไปจนได้นะครับหรือว่าถ้าเขาไม่ว่างจริงๆเนี่ยก็ให้โปรเฟสเซอร์คนอื่นมาพาเราไปแบบว่าไม่ต้องให้เราลำบากเลยครับก็ต้องขอบคุณโปรเฟสเซอร์อย่างมากๆนะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์คนอื่นด้วยครับต่อมานะครับก็ประทับใจในเรื่องเพื่อนๆที่นู่นครับคือเพื่อนๆที่เกาหลีเนี่ยก็เฟรนลี่กับเรามากเนาะบางทีเราเข้าไปเรียนในคลาสกีฬาแล้วก็รู้จักกันแค่พวกเราใช่ไหมเขาก็แบบว่าเห็นเราเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาทักก่อนเลยเข้ามาคุยด้วยหรือบางทีเราไปทักเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคุยด้วยนะครับบางทีอาจจะมีอุปสรรคด้านภาษานิดนึงก็แบบว่าคนเกาหลีเขาไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษกันเนาะเขาก็
าจจะมีบางคำที่เราคุยกันไม่เข้าใจแต่สุดท้ายเราก็พยายามคุยกันจนเข้าใจจนได้นะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนทุกคนน่ารักมากครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องการได้เที่ยวเนาะคือการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าจะเรียนเยอะเรียนอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆคือเราได้เที่ยวเยอะมากแบบว่าอาจารย์พาเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเยอะมากนะครับในเมืองซูวอนเนาะคือเขาก็พยายามหาที่ดังๆหาที่แบบป๊อปปูล่าในซูวอนแล้วก็พาเราไปหรือว่าบางทีเขาก็ถามแล้วว่าเราอยากไปไหนหรือเปล่าแล้วเขาก็พาเราไปทุกที่เลยนะครับแล้วก็มีวันฟรีดีด้วยเนาะที่เราแบบว่านั่งรถเข้าไปในโซกันเองอันนี้ก็นั่งรถไม่ยากเลยครับจากซูวอนไปโซก็ประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแต่ก็ง่ายมากครับนั่งชิวๆแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอันนี้ก็เป็นความประทับใจที่เล็กๆน้อยๆครับที่ได้รับจากทริปนี้เนาะแต่ว่านอกจากความประทับใจเนี่ยเราก็ยังได้ประสบการณ์มากมายเลยนะครับในการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนาะแล้วก็ได้ความทรงจำดีๆกลับมาด้วยแบบตอนเราไปอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้สนิทกับเพื่อนที่ไปด้วยกันมากเท่าไหร่แต่ว่าพอกลับมาก็สนิทกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากถึงน้องๆเนาะสำหรับปีหน้าใครที่สนใจที่อยากไปแลกเปลี่ยนนะครับก็แนะนำเลยคือแบบว่าได้อะไรกลับมาเยอะมากนะครับรอดูเขาเปิดรับสมัครปีหน้าเนาะถ้ามีโอกาสก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย The days and the nights We will be together How old you die to me All that I want is your love Oh babySo